ครับสวัสดีครับผมณเดชน์คุกิมิยะครับผมตั้งแต่โตมานะครับผมภาพจำของวูล์ฟเวอรีนเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เรารู้สึกว่าเท่มากๆนะครับมีความดิบมีความเถื่อนมีความดุดันนะครับผมแต่พอมาได้รู้จักเดดพูลแล้วรู้สึกว่าซูเปอร์ฮีโร่คนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความใกล้เคียงกับตัวเองด้วยเขามีความเพลย์ฟูลอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะสะบัดอยู่ในการกระทำแล้วก็ที่สำคัญคือความตลกความฮาหรือว่าต่อสู้ที่เหมือนจะเป็นเรื่องสนุกของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจเดดพูลตรงนี้รู้สึกว่าเดดพูลวูล์ฟเวอรีนนะครับผมมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆแต่สิ่งที่ชัดที่สุดสำหรับผมก็คือผมรู้สึกว่ามีพาร์ทดราม่าไม่ว่าจะเป็นเดดพูลหรือว่าวูล์ฟเวอรีนคือนอกเหนือจากเรื่องของบูแอคชั่นภาพจำสโลโมชั่นของเดดพูลในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าดราม่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับผมของ Marvel นะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดู Deadpool and Wolverine นะครับผมรับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมจะทั้งมันทั้งซาบซึ้งแล้วก็สนุกมากๆแน่ๆนะครับเพราะครั้งนี้นะครับเรากลับมาฉายนะครับใน IMAX ระบบ 3D และ 2D ด้วยแล้วก็มีภาคไทยด้วยเพราะฉะนั้นแฟนๆทุกคนอดใจรอไม่ได้ครับต้องมาดูตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยครับ Marvel Studio Deadpool and Wolverine วันนี้ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ครับ Let's fucking go